ก็ที่เรียนนะคะว่าเรายกเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้อันนี้คือเจตนารมณ์ค่ะก็ขออยากให้มองในเรื่องของการพูดนั้นทั้งหมดทั้งภาพรวมอย่าไปเป็นองค์กรนะว่าอย่าไปมองเป็นจุดต่อจุดเลยนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สู่รายการข่าวแสนกลนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2556กับผมปิยะกิจบุญเรืองนะครับและทุกสัปดาห์นะครับเราจะมาขอทัศนะขอความรู้จากอาจารย์เสรีวงศ์บุญถาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับบรรยากาศสัปดาห์นี้ร้อนแรงทั้งอุณหภูมิการเมืองด้วยนะฮะแล้วก็อุณหภูมิจริงด้วยเนี่ยนะฮะมันจะไปถึงขั้นไหนฮะอาจารย์อุณหภูมิจริงร้อนนะไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าใช้แอร์คอนดิชันได้ใช้พัดลมได้ใช้พัดมือได้ครับแต่ไอ้ร้อนแรงทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีแอร์ยี่ห้อไหนสามารถจะกำจัดได้เลยครับมันจะร้อนแรงมากเพราะความผิดพลาดอันรุนแรงหลายคนบอกเป็นเพราะปากหอยปากปูก็จริงๆ คือโบราณเนี่ยเขามีนะไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าอันนี้ถ้ามองในแง่โบราณครับนะคะอย่าสาวไส้ให้กากินนะหรือถ้าเอาในแง่ปัจจุบันเวลาเขามีรวมตัวกันเป็นบล็อกอะไรจะเป็นอาเซียนอาเซมเอเปกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเขาจะยึดหลักว่าไม่ก้าวก่ายภายในก็เพราะเมื่อเขาไม่ก้าวก่ายภายในแล้วเราจะเอาภายในไปให้ใครเขารู้ทำไมล่ะถูกไหมครับบางคนที่ยกย่องเขาเทิดทูนบูชาเขาก็บอกมันเป็นความจริงอ่ะก็ต้องเอาไปพูดสิโอ้ยอันนี้เนี่ยพี่เขียนลงไปในแฟนเพจพี่เลยครับว่าหลักการพูดเนี่ยครับนะครับถ้าจะทำเสียงพระหน่อยเขาก็บอกว่าเรื่องไม่จริงก็อย่าไปพูดเรื่องจริงถ้าพูดไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าพูดเรื่องจริงแม้จะได้ประโยชน์ก็ต้องรู้กาละเทศะว่าจะพูดเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงครับถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่บอกได้เลยว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเนี่ยเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวและหลายอย่างก็คือไม่จริงครับความจริงก็คือมีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นครับแต่ไม่ใช่การปล้นประชาธิปไตยแต่เป็นการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองครับเธอเล่าแต่ว่ามีการอะไรล่ะมีการทำรัฐประหารแต่เธอไม่เล่าว่าเหตุที่ทำรัฐประหารนั้นคืออะไรครับแล้วเธอก็เรียกว่าปล้นแต่ถ้าพวกเรามองว่าเป็นการแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ใช่เป็นการปล้นครับและการปล้นครั้งที่สองเธอบอกว่าก็หมายถึงที่เขาไปประชุมกันที่ค่ายทหารเพื่อที่จะตกลงกันว่าจะเอายังไงครับอันนั้นก็ไม่ได้ปล้นเขาไปประชุมกันแต่ค่ายทหารเป็นเซฟเพลสครับเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการจะคุยกันแต่สุดท้ายแล้วคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกยังไงก็ประชุมกันในสภาไม่ใช่เหรอวิธีการเดียวกันกับที่พี่หมักได้เป็นวิธีการเดียวกับคุณสมชายได้เป็นวิธีการเดียวกันที่คุณยิ่งลักษณ์ได้เป็นปล้นตรงไหนนี่คือความไม่จริงเป็นพระจะบอกเรื่องไม่จริงอย่าพูดส่วนเรื่องจริงก็คือพวกเธอเจ็บปวดเธอบ้านนะโอเคเธอเจ็บปวดหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะจริงก็ได้แต่ถามว่ามันสมควรไปพูดตรงนั้นเหรอมันเรื่องส่วนตัวของเธอในเวทีนานาชาติเนี่ยพูดทำไมครับแล้วเธอเจ็บปวดอีท่าไหนเนี่ยสกุลเธอเป็นนายก3คนแล้วอะครับความเจ็บปวดของเธออะนะครับแล้วคนเราได้เป็นนายกด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคิดจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับถ้าเธอไม่พอใจเรื่องของการมีสวสรรหาพูดกันในประเทศสิไปพูดกันทำไมตรงนั้น
แล้วเธอบอกว่ามีคนที่ตายไป91คนครับถามว่าเขาสอบสวนกันเสร็จแล้วยังเขาระบุยังว่าสไนเปอร์ไหนใครฆ่าชายชุดดำตกลงมีหรือเปล่าทหารใครฆ่าสรุปไปยังยังแล้วเธอเอาไปพูดทำไมในส่วนนี้ในเมื่อมันยังไม่สรุปอะไรยังไงทั้งสิ้นครับแล้วเธอเป็นนายกนะเธอบอกยังมีคนติดคุกอยู่อะไรต่างๆนานาสารพัดครับคือเธอเป็นการพูดหนึ่งฟอกผิดให้คุณทักษิณแน่นอนครับสองเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นครับสามเป็นเรื่องสาวแซ่ให้กากินอย่างชนิดที่ว่าเล่าความเท็จด้วยนะคะเราลองอ่านมาพี่จะไล่ทีละประโยคให้ฟังผมขอเอาตรงที่เป็นไฮไลท์แล้วกันนะฮะอ่านไปพี่จะบอกให้หยุดในประโยคนั้นประโยคนี้นะฮะในปี1997ครับประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งร่างขึ้นโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะฮะเราทุกคนคิดว่ายุคใหม่ของประชาธิปไตยมาถึงแล้วและจะเป็นยุคสมัยที่ไร้การรัฐประหารแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งถึง2ครั้ง2หนด้วยเสียงส่วนใหญ่ถูกล้มลงในปี2006นะครับหยุดเขาไม่ได้ล้มเธอเพราะว่าเธอมาเธอไม่ได้ล้มพี่ชายเธอเพราะว่าไม่พอใจที่มาจากเสียงสูงสุดครับไอ้เสียงสูงสุดนะเขาพอใจเขายอมรับถึงได้ตั้งรัฐบาลได้ครับเธอไม่ได้บอกว่าถูกล้มเพราะความผิด4ประการครับ1ก่อให้เกิดความแตกแยกครับ2ประพฤติผิดที่ไม่ชอบมีการทุจริต3กีดกันไม่ให้มีการตรวจสอบครับ4มีพฤติกรรมมินเมกับการจับจ้วงล่วงละเมิดเธอไม่บอกตรงนั้นถามจริงๆใครล้มเธอเพราะว่าเธอเป็นเสียงใครล้มทักษิณเพราะทักษิณเป็นเสียงข้างมากมีใครไปเถียงข้อนั้นเหรอครับมีไปขัดแย้งข้อนั้นเหรอนี่เธอใช้ตรรกะผิดครับไม่ได้ล้มเพราะเธอเป็นเสียงข้างมากเธอกำลังจะพูดว่าเสียงเมื่อเป็นเสียงข้างมากแล้วทำอะไรก็ได้หรอไม่ใช่ครับคุณได้เสียงข้างมากมีคำแปลคำเดียวคุณมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลแปลได้ข้อเดียวครับแต่หลังจากนั้นแล้วคุณบริหารครับคุณจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเสียงข้างมากแล้วครับอยู่กับนโยบายอยู่กับโครงการอยู่กับธรรมาภิบาลครับซึ่งเวลานั้นมันไม่มีไงถึงได้โดนล้มไม่เกี่ยวกับเสียงน้อยเสียงมากวิธีการที่เขาสร้างวาทกรรมให้เรากับคนที่เลือกเขาทะเลาะกันรู้ป่ะก็ทะเลาะกันอยู่ก็ข้อหาว่าเราไม่เคารพเสียงข้างมากครับเขาหาว่าเราไปดูถูกเสียงคนเหล่านั้นเราไม่เคยดูถูกแล้วเราไม่เคยปฏิเสธเสียงข้างมากถ้าเราปฏิเสธเนี่ยถามว่าวันที่เขาจะตั้งพรรควันที่เขาจะตั้งรัฐบาลเราอาจจะใช้พิธีการกับเสื้อแดงก็ได้ไปอยู่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเลยปิดถนนบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยไม่ให้นะ ใช่ไหม วันที่เขาจะรับการโปรดเกล้าเราก็ไปขวางถนนเลยครับเราไม่ได้ทำอ่ะใช่ตอนสมัยคุณทักษิณเราก็ไม่ได้ทำสมัยพี่หมักเราก็ไม่ได้ทำสมัยคุณสุชาติเราก็ไม่ได้ทำสมัยคุณยิ่งรักเราก็ไม่ได้ทำก็แปลว่าเราเคารพเสียงข้างมากแต่การมีเสียงข้างมากไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรก็ได้คุณจะไปสร้างวาทกรรมตรงนี้ได้ไหมเราไม่เคยต่อต้านเสียงข้างมากเราไม่เคยเคารพเราไม่เคยที่จะแสดงความไม่เคารพเสียงข้างมากเราถึงยอมให้คุณตั้งรัฐบาลเราถึงยอมให้คุณเนี่ยเป็นรัฐนายกได้แต่เมื่อคุณบริหารและท่านนโยบายคุณห่วยแตกคุณไม่มีธรรมาภิบาลคุณไม่มีจริยธรรม คุณประพฤติผิดคิดไม่ชอบคุณมีการทุจริตคุณมีการทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องเฮ้ยไม่ได้ไปเสียงข้างมากเราอยู่ได้ตลอดโดยที่ทำอะไรก็ได้ต่อไปนะฮะประเทศไทยเสมือนรถไฟตกรางและประชาชนคนไทยใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าที่จะได้เสรีภาพแห่งประชาธิปไตยกลับคืนมาตกลงที่ตกรางเนี่ยครับนะมันเป็นประชาชนไปผลักให้ตกหรือคนขับรถพาไปตกครับนี่ต้องเอาสปีดนี้ครับนะ The trails and misery of most of the country which failed or being unsuccessful to build democracy stemoftentimes not from the people but from the bad governance. Democratic orders in many cases are threatened and shattered not by external factors but internal from inside. นะเขาบอกว่าร่องรอยและความเศร้าสลดของแทบทุกประเทศที่ล้มเหลวหรือกำลังไม่ประสบความสำเร็จในการจะสร้างประชาธิปไตยนั้นบ่อยครั้งไม่ได้เกิดจากประชาชนเลยแต่เกิดจากการไร้ธรรมาภิบาลนะครับระบบระเบียบแห่งประชาธิปไตยในหลายๆกรณีนั้นถูกคลุกคามและทำให้ล่มสลายไม่ใช่จากปัจจัยภายนอกแต่เป็นปัจจัยภายในนะครับ
The loser of corruption are the people ครับเมื่อไรที่มีคอร์รัปชันผู้พ่ายแพ้และสูญเสียคือประชาชน The winners are the corrupt official ผู้ชนะก็คือคนที่มีเป็นผู้คอร์รัปชันนั่นแหละ Corruption and a bad money and that dirty network are powerful การคอร์รัปชันเงินชั่วและเครือข่ายอันโสมมของพวกเขาเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลครับ Corruption destroy people confidence in democracy Corruption เป็นสิ่งทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อประชาธิปไตย Everyone knows that corruption and bad governance are the mortal enemies of freedoms and democracy ทุกคนต่างรู้ว่า corruption และการไร้ธรรมาภิบาลนั้นเป็นศัตรูที่สามารถพิฆาตเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยได้Fighting corruption is the toughest test for official in office. การต่อสู้กับ corruption นั้นเป็นเรื่องยากเหลือเกินสำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจ Transition from rules of men to the rules of law is one of the hardest challenges for any developing and aspiring state. ช่วงเปลี่ยนผ่านจากการใช้อำนาจบุคคลไปสู่อำนาจแห่งกฎหมายเป็นสิ่งที่ท้าทายอันยากเย็นเข็นใจยิ่งนักสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาและปรารถนาที่จะมีประชาธิปไตย The state must start must serve not the power but the people รัฐจะต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้ผู้มีอำนาจ The same is true about the law เช่นเดียวกันกฎหมายก็ต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้ผู้มีอำนาจ Judicial and public sector reform เพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายและหน่วยงานราชการต่างๆทั้งหลายนั้นจำเป็นต้องมีการบูรณาการครับ The changes in the mindset of people to require time, patience and persistence มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำนึกของคนเนี่ยจะต้องใช้เวลาความอดทนและการยืนหยัด It's been over 20 years since Mongolia began her stride to democracy มันเป็นเวลา20ปีมาแล้วที่มองโกเลียได้เริ่มต้นในการที่จะใฝ่หาประชาธิปไตย Yet there remain many issues pending solution แต่ก็ยังคงมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่รอคอยการแก้ไขอยู่นี่คือสปีชของประธานาธิบดีมองโกเลียชัดเจนค่ะครับเรื่องของประชาธิปไตยที่ถูกทำลายไม่ใช่ทำลายเพราะประชาชนไม่เห็นด้วยกับเสียงหมู่มากไม่เคารพเสียงหมู่มากไม่เคารพคนที่เดือดไม่ใช่คุณน่ะทำตัวชั่วร้ายคุณน่ะไม่มีธรรมาภิบาลคุณน่ะคอร์รัปชันแล้วคุณก็ใช้เงินจากคอร์รัปชันเนี่ยซื้อคุณซื้อประชาชนบ้างนะคุณซื้อสอสอเข้าข้อคุณบ้างแล้วคุณก็สร้างเครือข่ายอันโสมมมแล้วคนเหล่านี้สุดท้ายก็ยกมือให้เขาโดยไม่เคยฟังเสียงท้วงใดๆทั้งสิ้นใครจะอภิปรายอะไรตั้งกระทู้อะไรพูดกันไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงพูดกันไป24ชั่วโมง48ชั่วโมงไม่เคยนั่งกินกาแฟกันอยู่ข้างนอกกดออดก็ไปกดตามที่ต้องการนี่แหละ Dirty Network เครือข่ายอันโสมมมซึ่ง very powerful มีพลังมหาศาลอาจารย์ว่าในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีของไทยกำลังสปีชอยู่เนี่ยนะฮะอาจารย์ว่าผู้นำประเทศอื่นๆเขาจะเมากันไหมเขาก็ต้องเมาอ่ะสิเขาบอกเออมึงบอกถูกประชาธิปไตยเออแล้วทำไมถึงโดนรัฐประหารอ่ะแล้วที่ประชาธิปไตยล่มลงเนี่ยตกลงประชาชนมาทำให้ล่มหรือว่าผู้บริหารทำให้ล่มเองอะไรเงี้ยอ่ะอ่านต่อไปสิครับนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้รู้ว่ารัฐบาลที่ดิฉันพูดถึงคือรัฐบาลที่พี่ชายของดิฉันพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลายคนไม่รู้จักดิฉันอาจจะบอกว่าเธอจะบ่นไปทำไมผมอยู่ตรงนี้นี่ เธอกำลังเอาเรื่องส่วนตัวเข้าไปในที่ประชุมนานาชาติครับพี่ชายดิฉันอะไรต่างๆนานาครับแต่พี่ชมเชยเธออย่างนะครับเธอรู้ตัวว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักครับเธอรู้ว่าเธอมาได้เพราะพี่ชายเธอเองไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเป็นเรื่องปกติของกระบวนการเมืองที่รัฐบาลมาแล้วก็ไปซึ่งหากตัวดิฉันและครอบครัวของดิฉันต้องเจ็บปวดแต่ฝ่ายเดียวดิฉันก็คงจะปล่อยวางแต่ไม่ใช่ความเป็นไปที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารประเทศไทยต้องถอยหลังและสูญเสียความน่าเชื่อถือต่อนานาชาติหลักนิติธรรมและกระบวนการกฎหมายถูกทำลายโครงการและแผนงานที่พี่ชายของดิฉันริเริ่มตามที่ประชาชนต้องการถูกยกเลิกประชาชนเกิดความรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพของเขาถูกปล้นไป30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้ถูกยกเลิกครับยังอยู่ครับเธอเป็นคนเล่าความเท็จหลายเรื่องครับนะฮะคือเรื่องที่คุณทักษิณทำไว้เขาไม่ได้ยกเลิกทุกเรื่องเขายกเลิกบางเรื่องที่ไม่เหมาะสม
ครับนะฮะและในขณะเดียวกันเธอบอกว่าครอบครัวเธอเจ็บปวดเนี่ยเธอยอมครับทุกวันนี้คุณทักษิณยอมอ่ะคุณทักษิณกำลังต่อสู้เพื่อประชาชนเหรอแกบอกแกจะจมน้ำอยู่ตอนนั้นแกจะสู้ประชาชนแกอยากได้เงิน 46,000 ล้านคือแกต้องการอยากกลับบ้านเท่ๆโดยที่ไม่มีการผิดกฎหมายเลยครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณยิ่งรักบอกว่าถ้าครอบครัวฉันเจ็บปวดฉันยอมแต่นี่ประชาชนเจ็บปวดที่จริงประชาชนน่ะนะถูกนำมาเป็นโล่ในซ้ำไปจะมาให้รู้ด้วยครับนะฮะคำว่าไทยหมายความว่าอิสระและประชาชนคนไทยก็ได้ลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องเพื่อได้เสรีภาพคืนมาแต่ในเดือนพฤษภาคม2553ครับมีการสลายการชุมนุมของผู้เรียกร้องแกนนำกลุ่มเสื้อแดงจนได้มีผู้เสียชีวิต91คนใจกลางย่านธุรกิจกรุงเทพนี่ไงตรงนี้ยังไม่ได้สอบสวนครบเลยนะครับตกลงชายชุดดำเป็นยังไงทหารเป็นยังไงใครเป็นยังไงเธอพูดอย่างนี้เธอพยายามจะพูดแล้วว่า91ไม่เกี่ยวกับเธอครับแต่นั้นเวลานี้ถามว่ามีสรุปหรือยังครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคณะของอาจารย์คณิตเขาบอกชายชุดดำมีจริงนะครับเพียงแต่เขายังซึ่งคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากนะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าชายชุดดำไม่ทราบฝ่ายไม่เคยพูดเลยว่าเป็นฝ่ายนอนครับทั้งที่พวกเราก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในประเด็นนี้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับThank you.